9ข้อห้ามวันสงกรานสิ่งที่ควรเลี่ยงเพื่อมงคลแก่ชีวิต9ข้อห้ามวันสงกรานไม่ควรทำถ้าอยากโชคดีตลอดทั้งปีวันสงกราน13-15เมษายนถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยซึ่งเป็นเทศกาลวันหยุดยาวที่ทุกคนรอคอยและยังเป็นวันมงคลที่เราจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตซึ่งในวันสงกรานนั้น ก็ไม่ต่างจากวันมงคลอื่นๆที่มีข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อเป็นการเปิดรับสิ่งที่เป็นศรีมงคลเข้ามาในชีวิตรวมถึงการกำจัดสิ่งอัประมงคลออกไปจากชีวิตทิ้งไว้กับปีเก่าแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่เคยทำอยู่ทุกวันนี้ถือเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายในวันสงกรานต์กันแน่วันนี้ผมก็ได้รวบรวมข้อมูลข้อห้ามที่ไม่ควรทำในวันสงกรานต์ มาฝากให้ทุกคนฟังด้วยครับซึ่งจะมีเนื้อหาอย่างไรนั้นไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ9ข้อห้ามวันสงกรานต์อย่าทำถ้าไม่อยากโชคร้ายตลอดทั้งปีคนโบราณเชื่อกันว่าในวันปีใหม่หรือวันสงกรานเราต้องต้อนรับสิ่งใหม่ๆดังนั้นการทำความสะอาดบ้านไม่ปล่อยให้บ้านสกรปรกก็จะช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ดี ที่ติดข้างอยู่ในปีเก่าให้ออกไปได้และยังเป็นการเปิดบ้านรับแต่สิ่งที่มงคลเข้ามาอีกด้วยห้ามทะเลวิวาทในวันสงกรานต์คนไทยเชื่อว่าการทะเละวิวาทกันในวันสงกรานต์จะนํำพาเรื่องวุ่นวายเข้ามาในชีวิตเพราะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทะเลาะเบาะแหวงจึงเปิดโอกาสให้สิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ชั่วร้ายแอบแฝงเข้ามาในชีวิตเราได้ห้ามพูดคำหยาบ หรือคำอัปมงคลในวันสงการวันสงการถือเป็นอีกหนึ่งวันปีใหม่ของชาวไทยดังนั้นการคิดพูดและทำแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคลย่อมจะเป็นการเปิดรับต้นสักราชใหม่ด้วยสิ่งที่ดีงามทำให้สิริมงคลติดอยู่กับตัวเราไปตลอดทั้งปีในทางตรงกันข้ามถ้าเราคิดพูดและทำในสิ่งที่ไม่ดีความอัปมงคล ก็จะอยู่กับเราไปตลอดทั้งปีเช่นกันห้ามฆ่าสัตว์วันสงกรานต์นอกจากห้ามฆ่าสัตว์แล้วการทำบุญให้ชีวิตสัตว์เป็นทานในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการานต์ย่อมจะทำให้เราได้บุญบาร,รมีเพิ่มมากขึ้นเพราะถือเป็นการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยการทำสิ่งดีๆห้ามดื่มเครื่องดื่มมึนเมาในวันสงกรานต์การดื่มเครื่องดื่มมึนเมาทำให้เราขาดสติซึ่งอาจพลาดพลัง้ง ไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทําในวันสงกรานได้นอกจากนี้ยังเป็นทางมาของอุบัติเหตุอีกด้วยวันปีใหม่ไทยเราเฉลิมฉลองได้แต่ต้องทำบนความไม่ประมาทห้ามตื่นสายวันสงกรานการตื่นมารับแสงแรกของปีย่อมทาให้เราได้รับสิ่งดีๆในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานดังนั้นห้ามนอนตื่นสายอีกทั้งการตื่นเช้า พร้อมต้อนรับวันใหม่ยังเป็นสิ่งที่ดีทำให้เราเริ่มวันแรกของปีอย่างสดชื่นอีกด้วยวันสงกรานต์ห้ามส่งน้ำสิ่งอื่นก่อนส่งน้ำพระในความเชื่อทางพุทธศาสนาพระตัตนตรยัยถือเป็นสิ่งที่เคารพบ,บูชาสูงสุดของชาวพุทธดังนั้นหากใครที่วางแผนจะทำบุญส่งน้ำพระก็ให้ยึดการส่งน้ำพระพระพุทธร,รูปก่อนเป็นอันดับแรกเสมอจากนั้น ค่อยส่งน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นตามลำดับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพในพระรัตนาตรายัยห้ามส่งน้ําสิ่งอื่นก่อนนะครับวันสงกรานต์ห้ามแต่งตัวไม่สุภาพเวลาไปทําบุญการแต่งกายไม่สุภาพเวลาไปทำบุญถือเป็นการไม่ให้ความเคารพในสถานที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกาลเทศะตามความเชื่อของชาวพุทธผู้ที่ไม่ให้เกียรติในศาสนสถานย่อมจะได้รับวิบากรรม ให้ไปบังเกิดในตระกูลต่ำไม่ได้รับความเคารพนับถือห้ามทำงานวันสงการานคนไทยเชื่อว่าวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการานนั้นเป็นวันหยุดพักผ่อนเนื่องจากเราทำงานหนักมาตลอดทั้งปีเมื่อถึงเทศกาลวันหยุดยาวก็ควรพักผ่อนให้เต็มที่ห้ามทำงานเพื่อให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นเตรียมพร้อมรับมือในชีวิตช่วงหลังปีใหม่ และนี่ก็คือก้าข้อห้ามวันสงกรารที่ไม่ควรทำเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตจะเห็นได้ว่าแต่ละข้อที่กล่าวไปนั้นก็จะมักมาจากความเชื่อที่อิงอยู่บนผลของความเป็นจริงอย่างเช่นห้ามดื่มเครื่องดื่มมึนเมาส่วนหนึ่งก็มาจากในช่วงวันสงกรารเป็นวันที่ทุกคนจะได้กลับบ้านไปเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยหากดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปอาจทำให้ขาดสติและก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นั่นเอง ดังนั้นข้อห้ามทั้งหลายที่ยกมาให้ในเบื้องตน้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความเชื่อหรือความ,มงมงายเสียทีเดียวอีกทั้งยังเป็นสิ่งที่มีขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับสิริมงคลเข้าตัวในวันปีใหม่ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย